ุรินทร์ฉุนเศรษฐาเปรียบฝ่ายค้านแมลงหวี่ขอให้จำคำพูดไว้เสียงรัฐบาลพอแล้วจุรินทร์ฟาดกลับเศรษฐาเปรียบฝ่ายค้านเป็นแมลงหวี่เท่ากับรำคาญเสียงประชาชนทำตัวเป็นรัฐบาลเทวดาขอให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดไว้หลังระบุเสียงรัฐบาลพอแล้วเมื่อเวลา10:15 นวันที่4 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในวันแรกว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ดีทุกพรรคทั้งประชาธิปัตย์ก้าวไกลและไทยสร้างไทยตนถือว่าตั้งใจทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายคาดหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอภิปรายเรื่องกระบวนการยุติธรรมและนักโทษเทวดามากกว่านี้นายจุรินทร์กล่าวว่าวันนี้ให้รอฟังว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคิดว่าฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่มีส.ส.ใหม่หลายคนที่อภิปรายตนถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเมื่อถามถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปรียบฝ่ายค้านบางพรรคเป็นแมลงหวี่นายจุรินทร์กล่าวว่าความจริงเรื่องแมลงหวี่มันสะท้อนจิตใต้สำนึกรัฐบาลเทวดาเหมือนกันว่ารำคาญเสียงประชาชนคิดว่าถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่เทียบกับแมลงหวี่มันไม่ได้บวกมันเข้าตัวรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเข้าตัวเองใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าใช่เพราะแปลว่ารำคาญเสียงสะท้อนและเสียงวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอันนี้ประชาธิปไตยเทวดาไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวจริงเมื่อถามว่านายเศรษฐายังเหน็บฝ่ายค้านว่าอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทำให้โลกงงหลังมีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าเมื่อสักครู่มีคนให้สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่หรือว่าเสียงพอแล้วก็จะเป็นรัฐบาลเท่านี้จำคำพูดของตัวเองไว้ด้วยเมื่อถามว่าพรรคไม่เสียสมาธิกับกระแสข่าวร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าสำหรับตนการทำหน้าที่ในสภามันเป็นคำตอบอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าจุดยืนวันนี้หากมีการทาบทามพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะไม่ร่วมใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าการทำหน้าที่ของตนเป็นคำตอบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีต้องจำคำพูดตัวเองไว้ด้วยในสิ่งที่พูดไปเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการวางยาอะไรหรือไม่ที่มีการปล่อยข่าวจะเข้าร่วมรัฐบาลก่อนการอภิปรายนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขอวิจารณ์แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมันเผยให้เห็นตัวไอ้โม่งว่ามันมาจากไหนอย่างไรเมื่อถามว่าทำไมถึงต้องย้ำให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดตัวเองนายจุรินทร์กล่าวว่าก็ธรรมดาพูดอะไรไปก็ต้องจำต่อข้อถามว่าวันหนึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เสียงของประชาธิปไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขออธิบายต่อตนก็ทำหน้าที่ของตนมีหน้าที่อะไรก็ทำเต็มที่ตนถือหลักอันนี้มีมติอยู่แล้วโน้ตเผยปมจั๊กบุ๋มให้เอานามสกุลเชิญยิ้มออกไม่เคยโดนยืมเงินด้วยหรือไม่มีการโทรหาจั๊กบุ๋มให้เอานามสกุลออกมีมติอยู่แล้วโน้ตเผยปมร้อนจั๊กบุ๋มให้เอานามสกุลเชิญยิ้มออกไม่สังคมตัดสินเผยเคยโดนยืมเงินด้วยหรือไม่เตรียมสังคายนาเชิญยิ้มเซินเจิ้นเยอะตลกรุ่นใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้งเชิญยิ้มอย่างโน้ตเชิญยิ้มกล่าวถึงกระแสไม่ต้องการให้จั๊กบุ๋มใช้เชิญยิ้มแล้วตลกเอาอีกแล้วกับนายเอนเตอร์เทนว่าอันนี้เรามีมติของเราอยู่แล้วเรามีในใจผมได้คุยกับเป็ดเชิญยิ้มแล้วอ่านข่าวจั๊กบุ๋มขอพิจารณาตัวเองเลิกใช้เชิญยิ้มเปิดยอดหนี้ทั้งหมดหลังบอกต้องจ่ายรายวัน40,000อ่านข่าวกรรมนั้นสนองตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจั๊กบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอ่านข่าว
มึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีกปลายสายเป็นใครแต่อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลเหมือนบริษัทนี้ถ้าใครในบริษัทไปทำสิ่งไม่ถูกไม่ควรของสังคมเราจะต้องไปเข้าข้างใครหรือต้องไปต่อว่าใครด้วยเหตุด้วยผลสังคมเขาตัดสินเองผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมันไม่มีประโยชน์กับทางใดก็ต้องเอาคำโบราณนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นพิจารณาเอาเองว่าการกระทำคือกรรมที่คุณได้ทำผมก็ได้รับกระแสนี้ว่าโน้ตว่าไงเป็ดว่าไงผมก็ไม่รู้จะว่าไงสังคมเป็นผู้ตัดสินว่าไปตามผิดตามถูกอะไรใช่ไม่ใช่ก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าเคยโดนยืมเงินไหมโน้ตตอบว่าไม่เคยไม่มีใครกล้ายืมตังผมหรอกเพราะตังเมียผมเก็บหมดผมไม่มีตังมันรู้มีการโทรหาจักกะบุ๋มให้เอานามสกุลเชิญยิ้มออกมีไหมตลกรุ่นใหญ่ตอบว่าผมว่าเป็ดเขาน่าจะดำเนินการแล้วเรื่องแบบนี้เป็ดเขาจะเป็นคนไม่ยอมตอนนี้เชิญยิ้มมันมีทั้งเชิญยิ้มเซนเจอร์แอบอ้างมันมีปลอมบางทีใครนึกจะใช้ก็ใช้บางคนที่มีอยู่เยอะแยะมากมายไม่ใช่เป็นเชิญยิ้มเซนเจอร์ถามว่าส่วนตัวสนิทจักกะบุ๋มไหมโน้ตยอมรับว่าก็สนิทกันก็รักกันเขาก็เรียกผมพ่อเขาปากหวานอยู่แล้วเขาก็เรียกพ่อเรียกทุกคนจริงแล้วเราให้ความเอ็นดูรุ่นน้องทุกคนเราก็ได้คุยกันบ้างเมื่อเรื่องมันเกิดแบบนี้ผมไม่อยากแสดงความเห็นมากมายสังคมจะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำมันเกี่ยวกับใครหรือเปล่าเกี่ยวกับนามสกุลหรือเปล่าผมกับเป็ดคุยกันมานานจะสังคายนาเรื่องแบบนี้ก่อนนั้นมีลงท้ายเชิญยิ้มไปขโมยตังในถังผ้าป่าก็มีไปขายยาบ้าไปติดยาเสพติดก็มีพวกนั้นเป็นเชิญยิ้มเซินเจิ้นไม่ได้เข้ามาอยู่ในสำนักของเราเลยขอบคุณที่มานายินเตอร์เทนออฟฟิเชียล ชัยชนะแนะนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นซูเปอร์แมนไม่ฟังใครโต้ข่าวลือปชปขอร่วมรัฐบาลชัยชนะแนะนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นซูเปอร์แมนไม่ฟังใครจี้ระบุให้ชัดพรรคไหนขอร่วมรัฐบาลยันประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่4 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปกล่าวกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพาดพิงฝ่ายค้านบางพรรคว่าวันหนึ่งค้านวันหนึ่งขอร่วมรัฐบาลเศรษฐาฟาดแรงฝ่ายค้านอย่าทำตัวเป็นแมลงหวีแขวะจุรินทร์มีข่าวจะขอร่วมรัฐบาลโดยนายชัยชนะกล่าวว่าที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าฝ่ายค้านขอร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีควรระบุมาเลยว่าใครพรรคไหนอย่างไรอย่าพูดจาลอยๆเพราะท่านเป็นผู้นำประเทศท่านต้องมีวุฒิภาวะการที่ท่านจะพูดให้สังคมเชื่อถือท่านต้องระบุว่าเป็นใครในการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ฝ่ายค้านมีหน้าที่วิจารณ์และแนะนำรัฐบาลสิ่งที่ผู้นำประเทศควรทำคือฟังและรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายค้านและนำไปแก้ไขจุดบกพร่องแต่ถ้าเราทำตัวเป็นซูเปอร์แมนไม่ฟังใครผมคิดว่าบริหารประเทศไม่ได้นายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวว่าประเทศนี้ต้องเดินไปข้างหน้าผู้นำต้องมีวุฒิภาวะมีหลักการสิ่งไหนที่ผิดก็ต้องยอมรับผิดสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญากับประชาชนก็ต้องทำให้ได้ตามนั้นตนคิดว่าบรรยากาศเมื่อวานวันที่3 เมษายนเป็นบรรยากาศการเมืองที่ดีนายชัยชนะกล่าวต่อว่าเพราะฝ่ายค้านยกข้อเท็จจริงที่รัฐบาลยังไม่ได้ทำในระยะเวลา7 เดือนที่ผ่านมามาวิจารณ์และแนะนำในสภาการที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีคิดอย่างไรแต่ตนขอบอกว่ามีสติตั้งสติให้ดีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีหลักเดียวกันคือนำพาประเทศชาติให้มีความมั่นคง
เมื่อถามกรณีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลนายชัยชนะกล่าวว่าข่าวก็คือข่าวก็คือการคาดเดาตนยังไม่ทราบเลยว่าข่าวนี้เป็นมาได้อย่างไรและที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์ปล่อยข่าวเองเราจะปล่อยทำไมเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วเราทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ฉะนั้นการกล่าวหาลอยๆจากข่าวแบบนี้นั้นไม่ใช่ทั้ง25เสียงของประชาธิปัตย์ยังรักกันดีผูกพันและมีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมใช่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้ตนจะยืนยันได้อย่างไรเพราะเราเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วการปรับคณะรัฐมนตรีไม่ใช่หน้าที่ฝ่ายค้านเป็นหน้าที่รัฐมนตรีเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราพูดไม่ได้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงก็ขอให้ท่านระบุให้ชัดว่าพรรคไหนใครไปขอเข้าร่วมขณะนี้ไม่มีการพูดคุยกันต้องดูว่าการที่ข่าวนี้ออกมาก่อนการอภิปรายเพื่ออะไรยืนยันว่าเรายังเป็นฝ่ายค้านเมื่อถามว่าคิดว่าโดนวางยาหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าคิดได้ทั้งหมดอาจจะโดนวางยาก็ได้อาจจะโดนจากผู้ประสงค์ดีก็ได้ผู้ประสงค์ร้ายก็ได้แต่วันนี้บรรยากาศทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปแล้วในอดีตการอภิปรายทั่วไปและอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการประท้วงกันมากแต่วันนี้เมื่อมีการหยิบข้อมูลข้อเท็จจริงมาอภิปรายกันการประท้วงก็ไม่มีฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับคำวิจารณ์ถ้าท่านเป็นซูเปอร์แมนที่ทำทุกอย่างคนเดียวได้ท่านไม่ต้องยอมรับหรอกแต่วันนี้ท่านต้องทำงานร่วมกับประชาชนทั้ง67ล้านคนและส.ส.500คนต้องยอมรับข้อเท็จจริงและสิ่งที่ท่านสัญญาไว้ไม่ว่าจะดิจิทัลวอลเล็ตหรือค่าแรงขั้นต่ำท่านก็ยังทำไม่ได้ท่านก็ต้องถูกทวงถามเพราะประชาชนฝากส.ส.เป็นตัวแทนมาถามนายชัยชนะกล่าวเมื่อถามกรณีมีการวิจารณ์ว่ามีการอภิปรายเรื่องนักโทษเทวดาน้อยไปหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเมื่อวานนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงไปแล้วและยังเหลือการอภิปรายวันนี้อีกหนึ่งวันอย่าเพิ่งบอกว่าอะไรน้อยอะไรเยอะ